สวัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามนคนพยากรณ์ภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับนอกจากเย็นจะไม่มีแล้วฝนก็ยังดีกว่าพื้นที่ไหนๆจะเป็นพื้นที่ไหนได้ก็ภาคใต้เรานี่แหละครับเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักสาเหตุก็เป็นเพราะว่าอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโทราจีที่อยู่ด้านนี่นะครับที่ผมชี้อยู่นี่แหละฮะจากประเทศเวียดนามตอนนี้ยังคงอยู่ที่เวียดนามนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยและแม้ว่ามีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression และหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับแล้วรวมทั้งพายุลูกนี้จะไม่ได้มีผลโดยตรงกับบ้านเราจะโดนก็แค่ส่วนหางๆของพายุเท่านั้นแต่เมื่อประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงปกคลุมพื้นที่ภาคใต้เดิมอยู่แล้วและจะมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้กรมอุตุก็เลยออกประกาศเตือนนะครับว่าตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อยไปจนถึงนราธิวาสจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะครับเฉลี่ยจะมากถึง 60-70% ด้วยกันส่วนเรื่องของคลื่นลมในทะเลระยะนี้ก็จะสูง2 เมตรนะครับยังไงชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับไปดูตอนบนกันบ้างนะครับพรุ่งนี้อากาศเย็นยังไม่มีแนวโน้มเข้ามาในพื้นที่นะครับให้รู้สึกชื่นฉ่ำหัวใจโดยทุกพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือกลางตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลช่วงกลางวันอากาศยังคงร้อนอบอ้าวและตกบ่ายก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้เล็กน้อยนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงพัดพาความชื้นเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนแต่ว่าเฉลี่ยฝนก็จะไม่มากนะครับอยู่ที่ประมาณ 10-30% เท่านั้นเยอะหน่อยก็จะอยู่แถวๆตะวันออกแล้วก็กรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาส่วนสูงสุดแตะถึง36องศาเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในระยะนี้อากาศก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนบ่อยยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของลมฟ้าอากาศกับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ